สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่องบิตคอยลงทุนบอยก็วันนี้ผมทําคลิปที่สองนะผมอยากจะมาพูดถึงคอยหนึ่งนิดหน่อยนะบอกไว้ก่อนว่าคลิปนี้อาจจะเสียงเบาหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวพอผมทําวิดีโอตัวนี้เสร็จเนี่ยผมก็จะอัปโหลดลงไปใน YouTube เลยนะครับจะไม่ได้ไปปรับเสียงนะเพราะว่ามันจะต้องไปอีดิตในโปรแกรมแล้วก็อาจจะทําให้ดึกไปหน่อยนะก็เลยผมทำเสร็จผมจะอัปโหลดไปเลยนะซึ่งวันนี้ผมอยากจะมาพูดสั้นๆนิดหน่อยนะเกี่ยวกับคอยหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าผมอาจจะคิดผิดก็ได้เกี่ยวกับคอยนี้นะครับว่ามันเป็นแค่มีมคอยนะครับซึ่งผมไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมนะผมเห็นมันวิ่งขึ้นมาค่อนข้างที่จะดูมีนัยยะสำคัญมากเลยทีเดียวนะแล้วก็ผมคิดว่าผมเลยตัดสินใจไปลองหาข้อมูลเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับตัวคอยนี้นะก็คือตัวชิบะนะครับคือชิบะเนี่ยจริงๆตอนแรกเลยผมคิดว่าเป็นมีมคอยนะแต่พอผมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นมีมคอยนั่นแหละแต่ผมคิดว่ามันเป็นมีมคอยที่จะมียูสเคสจริงๆที่จะมียูสเคสใช้งานจริงๆนะครับแล้วก็ฟาวเดอร์ของชิบะหรือว่าทีมงานของชิบะเองเนี่ยเท่าที่ผมเห็นดูเห็นโปรเจกต์ต่างๆแล้วก็เฟสต่างๆของโปรเจกต์เขาเนี่ยมีความน่าสนใจนะมีความน่าสนใจมากนะซึ่งค่อนข้างที่จะแตกต่างจากโดสคอยนะโดสคอยปีนี้ทั้งปีเนี่ยผมไม่เห็นมียูสเคสอะไรที่จะทำให้โดสคอยเนี่ยเป็นมากกว่าคอยที่เอาไว้เทรดหรือเป็นเพย์เมนต์นะแต่ว่าสำหรับชิบะแล้วเนี่ยผมเห็นโปรเจกต์เขาเนี่ยมีความตั้งใจที่จะทำให้มันเป็นมากกว่ามีมคอยนะผมเลยอยากมาแชร์ตรงนี้หน่อยว่าข้อมูลที่ผมเจอเนี่ยมีอะไรบ้างนะซึ่งจริงแล้วชิบะเนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้ที่ผมทำคลิปก็คือเหตุผลหนึ่งนะที่ทำให้ชิบะมันปั๊มขึ้นไปตอนเนี้ยนะก็น่าจะเป็นเหตุผลที่มาจากข่าวลือนะครับที่แอป Robinhood เนี่ยจะลิสต์ตัวชิบะเนี่ยเข้าไปใน Exchange ของเขานะครับอันนี้ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งนะแต่ว่าอีกตัวหนึ่งก็คือว่าจริงแล้วชิบะเนี่ยเขาจะทำตัวชิบะสวอปด้วยนะแล้วก็เป็นคล้ายๆกับแพลตฟอร์มที่เอาไว้สเต็กคอยของเขาด้วยนะซึ่งในคอยของชิบะเนี่ยเขาจะมีคอยของเขาอีกสามมีสามตัวนะทั้งหมดก็คือตัวชิบะเองตัวชิปนะตัวลีสแล้วก็ตัวโบนส์นะตัวลีสเนี่ยเขาให้ฉายาว่าเป็นDogecoin Killer นะแล้วก็ Bone เนี่ยก็คือแปลว่ากระดูกนะคงคล้ายๆกับเป็นกระดูกหมานะครับแล้วก็เขายังมีตัว Shiba Swap นะซึ่งสามารถที่จะเปลี่ยนตัวโทเค็น ERC20 เนี่ยใน Ethereum เนี่ยเป็นโทเค็นอื่นๆในตัวโทเค็นที่ไปรันบน ERC20 ของ Ethereum ด้วยนะซึ่งอันนี้ก็เป็นอีก Use Case หนึ่งนะของตัว Shiba นะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมี total value ที่ล็อกในชิบะ swap เนี่ยประมาณ300เกือบประมาณ400ล้านเหรียญนะ400ล้านเหรียญสหรัฐนะซึ่งก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวสำหรับมีมคอยนะซึ่งผมคิดว่านี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ชิบะพุ่งขึ้นมาอยู่ตอนนี้นะนอกจากนั้นแป๊บนึงนะนอกจากนั้นเนี่ยเรายังสามารถที่จะเอาตัวคอย3คอยที่ผมว่าไปก็คือตัวชิปแล้วก็ตัวลีนแล้วก็ตัวโบนเนี่ยไปสเต็กนะไปสเต็กในชิบะได้ด้วยนะในชิบะสวอปเนี่ยนะได้ด้วยนะซึ่งตัวโบนเนี่ยให้ผลตอบแทนประมาณ270%ต่อปีเลยทีเดียวตัวชิปเนี่ยให้ผลตอบแทนประมาณ270%เลยทีเดียวนะแล้วก็เราจะได้รีวอร์ดมาเป็นตัวคอยที่เป็นตัวโบนส์คอยนะแล้วก็ถ้าเราสเต็กตัวลีนลิสเนี่ยนะครับเราก็จะได้ประมาณ 503.4% นะครับต่อปีซึ่งจะได้เป็นโบนส์นะครับแล้วก็ตัวโบนส์เองเนี่ยถ้าเราไปสเต็กเราจะได้ 1,731% ต่อปีเลยทีเดียวนะซึ่งตัวโบนเนี่ยก็คือตัวกระดูกหมาลองดูราคาตัวโบนตอนนี้หน่อยนะโบนโทเค็นนะ
โหราคาตอนนี้ถือว่าก็ยังต่ำอยู่นะประมาณ0.007เหรียญสหรัฐต่อ1โบนต์นะแต่เท่าที่ผมเห็นความพยายามของทีมงานของชิปแล้วเนี่ยของชิบะแล้วเนี่ยผมเห็นว่าเขามีความพยายามที่จะทำให้ตัวชิบะเนี่ยมียูทิลิตี้หรือว่ามียูสเคสจริงนะที่สามารถใช้งานได้แล้วเขาก็ยังมีตัว NFT ด้วยนะสำหรับตัวชิบะนอกจากนั้นเขายังมีชิบะเฟส2นะครับซึ่งเขาจะมีตัวชิบาเลียมอาก้า L2 นะเป็นชิบะเลเยอร์2นะที่รันท็อปอัพบนแพลตฟอร์มของอีเธเรียมอีกทีหนึ่งนะซึ่งเขาจะมีบล็อกเชนของตัวเองด้วยนะคล้ายๆกับโพลีกอนนะที่รันบนที่เป็นเลเยอร์2ของอีเธเรียมด้วยนะซึ่งดูจากแผนงานของเขาแล้วเนี่ยผมคิดว่าชิบะเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะที่น่าสนใจแล้วก็ผมว่าเป็นมีมคอยตัวหนึ่งที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะแต่สำหรับใครที่อยากจะไปลงทุนในชิบะนะหรือว่าไปซื้อชิบะตอนนี้นะผมว่าตอนนี้อาจจะไม่ใช่เวลาที่ดีนักนะที่จะเข้าชิบะตอนนี้นะเพราะว่าราคามันยังสูงอยู่นะใน7 วันที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นมาตั้ง 200% นะแล้วก็24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกือบ 20% นะแต่คอยนี้สำหรับผมคงเป็นคอยที่ผมคงดูคอยนี้อย่างใกล้ชิดแล้วแหละตอนนี้ผมคิดว่านะแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าทันทีที่ผมเห็นมันดรอปลงมาประมาณสัก 30% ลงไปเนี่ยขึ้นไปเนี่ยนะ30ถึง 50% 60% เนี่ยซึ่งผมว่าคิดว่ามันจะดรอปนะในโดยเฉพาะช่วงที่มันเป็นแบร์มาร์เก็ตเนี่ยผมอาจจะเก็บชิบะก็ได้นะครับเพราะว่าดูจากแผนงานเขาเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ถ้าไม่เจ๋งจริงนะถ้าไม่เจ๋งจริงคงไม่ขึ้นมาจะเทียบเท่าติด1 ใน 20อันดับของ Market Cap แล้วนะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะแต่ยังไงก็แล้วแต่ผมคิดว่ายังไงก็แล้วแต่ Shiba กับ Dogecoin ก็คงจะยังอยู่ต่อไปในอนาคตแต่ว่าระยะยาวแล้วเนี่ยผมคิดว่าชิบะเนี่ยอาจจะน่าจะแซงโดชคอยได้นะโอเคนี่ก็คงเป็นข้อมูลสั้นๆนะที่ผมอยากจะมาแชร์วันนี้นะครับยังไงก็แล้วแต่ถ้าจะลงทุนชิปนะชิบะเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้คงยังไม่ใช่เวลาที่ดีนักนะในช่วงที่เวลาเขียวไม่ใช่ช่วงเวลาที่เราทำกำไรได้นะเราทำกำไรในช่วงเวลาที่ตลาดมันแดงนะโอเควันนี้ก็คงเป็นข้อมูลที่จะมาแชร์เท่านี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องบิตคอยน์ลงทุนบอยด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะซัพพอร์ตช่องเป็นซัพพอร์เตอร์ช่องก็สามารถสมัครเป็นซัพพอร์เตอร์ช่องได้นะแล้ววันนี้ผมคงมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ